พาไปเดินงานพดุงกรุงเกษมบรรยากาศสุดชิลใกล้ๆหัวลำโพงนี่เองเดินทางด้วย MRT หัวลำโพงหรือนั่งเรือคลองพดุงกรุงเกษมมาได้เลยสำหรับคนที่บ้านอยู่ไกลแล้วอยากมาเที่ยวที่งานไม่ต้องกังวลสามารถนั่งรถไฟชานเมืองเข้ามาที่หัวลำโพงได้เลยสถานีหัวลำโพงยังคงมีขบวนรถธรรมดาให้บริการอยู่พอถึงหัวลำโพงเดินไปอีกนิดเดียวใกล้มากทุกคนข้ามสะพานก็ถึงงานพดุงกรุงเกษมภายในงานจัดเต็มของกินอร่อยๆจากร้านดังทั่วประเทศไทยมารวมไว้อยู่ที่งานแถมภายในงานยังมีโซนกิจกรรมต่างๆให้เราเพลิดเพลินทั้งโซนดูหนังริมคลองหรือโซนกิจกรรมเกมงานวัดและโซนกิจกรรมอีกหลายๆอย่างภายในงานทั้งสนุกทั้งอิ่มทั้งฟินขนาดนี้ต้องชวนคนสำคัญมาเก็บโมเมนต์ดีๆแบบนี้กันแล้วแหละงานจัดถึงวันที่5เมษายนนี้นะทุกคนเปิดตั้งแต่บ่าย 2 ถึง 4 ทุ่มเลยอย่าลืมชวนกันนั่งรถไฟมาเที่ยวงานกันเยอะๆนะครับ